สามโค้กครีดิโอแล้วคุณจะตดขึ้นมาอย่างนี้จริงๆเหรอกล้าตดขนาดนี้อะไรกันไหมกล้าก็ไปมีแค่น้ำหนักขึ้นเปล่าคุณหมออ่ะมาคุณหมอคะก่อนจะไปหาหมอต้องเตรียมตัวยังไงบ้างถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราจะต้องไปหาหมอเราจะควรจะเตรียมข้อมูลเตรียมตัวหรือต้องเอาอะไรไปด้วยบ้างคือก็หลายอย่างไงคือถ้าสมมติว่าไปหาหมอเพราะว่าหมอนัดอ๋อมันมีหลายแบบคือไปแบบปกติกับแบบป่วยไปแบบว่าอ่ะก็คือไป follow up ไปตามนัดไปอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็คือแบบว่าเอาเดี๋ยวนะเอาสมมติเอาไปเอาเป็นแบบไปหาว่าเรารู้สึกไม่สบายในมุมหมอประวินก็จะเป็น ENT เนาะแล้วถ้าอันนี้ถามหมอลายเผื่อไปด้วยคือในเคสที่ต้องพาคนไปฉุกเฉินด้วยต้องเตรียมอะไรหรือเปล่าผมว่าจะต่างกันในของหมอประวินก่อนแล้วกันถ้าไปแบบ OPD ธรรมดา OPD ธรรมดาแล้วสมมติว่าต้องการบอกอยากให้เตรียมอะไรขึ้นคือสมมติผมรู้สึกไม่สบายแล้วเอ้ยเป็นหวัดเป็นไข้หวัดหรือว่าอะไรวะไปหาหมอดีกว่าอยากให้1คืออยากให้พิกอัพประเด็นที่มีอาการมากที่สุดก่อนหนึ่งอย่างคุณรู้สึกอะไรเลยไปหาหมอรู้สึกอะไรมากที่สุดเอาแบบเตรียมคำตอบไปเลยจะได้ไม่ต้องมานั่งกันในห้องนั้นอย่างนั้นสมมติเช่นเจ็บหูซ้อมสัมภาษณ์เช่นเจ็บข้อหรืออะไรประมาณนี้บอกสักหนึ่งอาการแล้วคุณหมอเขาจะได้คือเขาจะได้เข้าใจประเด็นว่าที่คุณจะต้องมาหาเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรซึ่งจริงๆมันก็คือถ้าในภาษาหมอก็คือ chief complaint เราเคยพูดเรื่องนี้ไปตอนนู้นๆนานมาแล้วก็คืออะไรประมาณ chief complaint ใช่ประเด็นหลักเลยประเด็นหลักคืออะไรอะไรเนี่ยที่ทำให้อยู่รู้สึกทนไม่ไหวละกลัวต้องมาวันเนี้ยก็คืออาจจะแบบปวดหัวมากจนแบบทำงานไม่ได้เลยหมออ่ะอันนี้ก็คือคนมานี้ใช่คือมันก็จะมีบางคนที่แบบเออแต่มาทำไมหรือว่าเอออยากก็อยากมาลองเช็คดูหรือว่าอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็จะแบบรู้สึกมันไม่ค่อยโอเคเลยแล้วหมอจะแบบนี้เป็นอะไรลองคุณต้องการให้หมอช่วยยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ถ้าเทียบกับอีกวงการครับคอมเป็นอะไรก็ไม่รู้ใช่ใช่ได้บอกละได้บอกแล้วมันจะมีคนที่ไปแล้วก็อะไรอ่ะทำไมมันทำสิ่งนี้ไม่ได้แล้วบนจอมันขึ้นอะไรไม่รู้ตอนแรกอะคือเราไม่เป็นคนอย่างนั้นเราก็เลยว่าแต่พอมันนึกภาพจริงๆว่ะเคยพาเพื่อนหรือคนรู้จักไปก็มีงานนี้ก็แบบมันรู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่อะหมอแบบไม่ค่อยไม่ค่อยสบายนี่คือเป็นตกลงคืออะไรล่ะตรงไหนไม่สบายจ้ะคือถ้าหมอพูดได้คือมึงเป็นอะไรน้องส่วนใหญ่หมอเขาก็จะใจดีแหละเขาก็จะถามตอบไปอ่ะแล้วรู้สึกเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนอะไรอย่างนี้แหละแต่หมอที่เก่งๆจะเขาจะชี้นำคำถามเก่งชี้แบบปวดหัวไหมชั่วโมงบินไงปวดหัวไหมปวดท้องหรือเปล่าจิ้มตรงนี้เป็นไงมากอะไรเงี้ยจะหมอจะไล่เร็วว่าการเฉียนใช่ไหมครับใช่คือถ้าสมมติว่าเป็นหมอที่แก่ประสบการณ์ประมาณนึงเลยคนไข้เดินเข้ามาด้วยบางทีมันจะมีท่าทางหรืออะไรสักอย่างที่แบบว่าบอกมาเสียงนะน้ำเสียงว่าเป็นยังไงบางทีคนไข้มาถึงแบบตั้งสวัสดีครับหมออันนี้รู้แล้วมาเพราะอะไรหรือว่าแบบบางคนเดินมาแบบก็ยังไงกระตุกกระตุกหรือว่ากระย่องกระย่องกระย่องมาบางทีมันมีท่าเฉพาะที่แบบว่าอย่างเช่นแบบว่าคนอายุประมาณนึงแล้วแบบเดินดูลักษณะไม่ค่อยสเตเบิลดูท่าก้าวเท้าฐานกว้างๆประมาณเนี้ยมาหรือว่ามีดูสั้นๆอ่ะพาร์กินสันละแล้วผมเป็นกับหมอโถอ่ะตอนเปิดประตูเข้าไปก็คือหมอเขาพูดว่าถอดรองเท้าเดินเข้ามาสิยังไม่ทำอะไรเลยยังกันในหนังเลยอ่ะเลยเยอะแล้วแบบเดินแล้วเขาแบบพอเดินนั่งไปปุ๊บโอเคอ่ะยกเท้าขึ้นมาเลยเดี๋ยวหมอดูเท้าหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเขาวินิจฉัยเลยโดยที่ยังไม่ได้พูดอะไรโคตรเท่อ่ะอันนี้คือหมอเลยสำนักทรงแล้วเขาเห็นเดินแล้วก็เพกข้างหนึ่งแต่ก็แปลกใจว่าเขาไม่คิดว่าเป็นข้อเลยนะเขาแบบเท้าแล้วเขาแบบถอดแบบให้ถอดเลยแล้วก็เดินเข้ามาเลยแล้วเขาก็ดูแบบการบิดเท้าเลยรู้สักอย่างเขาแล้วก็แบบปุ๊บหยกเท้าไปอาจจะถามสองสามคำถามแค่ใช่แล้วก็จับเท้าแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็จีบปึ๊กเจ็บใช่ไหมจึ๊กเจ็บใช่ไหมใช่ไหมอ่ะเส้นประสาทตรงนี้อักเสบนะเดี๋ยวไปยาไปกินแล้วก็ไปอันนี้หมอทำรอบเหรอเท่เร็วดีไม่แต่มันก็มีจริงๆนะบางกรณีที่แบบเฮ้ยมันชัดมากเลยว่าคนไข้เป็นโรคนี้หรืออะไรประมาณนี้มันไม่ต้องการข้อมูลมากมันชัดหมอก็ดูมันน่าจะแบบเห็นฟิสิกอลชัดด้วยมั้งใช่ไหมคนไข้โผล่หน้ามาคือลักษณะหน้าแบบนี้ทิปิคอลกับไอ้อย่างนี้มากตาเหลืองเลยใช่ไหมมาโผล่มาปุ๊บอันนี้เลยอันนี้ก็ยิงไปเลยปวดท้องใช่ไหมช่วงนี้แบบดูตัวคันๆตัวเหลืองมีกินเหล้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยตับแข็งแต่เท่านั้นแต่ว่าถ้าสมมติเป็นพวกโรคทั่วไปเนาะ
ก็พวกนี้จะค่อนข้างลำบากแล้วเพราะบอกว่าเป็นอะไรไม่รู้รู้สึกไม่ค่อยสบายเหนื่อยหัวใจอะไรเงี้ยมันจะเริ่มงงแล้วว่าตกลงอะไรแล้วก็จะเป็นแบบพวกที่แบบว่าเราเรียกเป็น multiple complaint คือมันมาทุกระบบเลยเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นหลักอะไรที่ทำให้มาวันนี้กันแน่เนี้ยอาจจะเป็นโฟกัสหน่อยให้หมอรู้หน่อยว่าอันนี้เป็นการแย่มากถ้าเจอนอสพอก็ชวนกันไปทะเลก็จะประมาณสัก2ชั่วโมงกว่าจะเสร็จอะไรประมาณนี้แต่ก็คือถ้าสมมติถ้าคิดว่าตัวเองจำไม่ได้แม่นๆก็จดลงมาเลยอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยดีกำลังจะบอกจดมาดีเลยแล้วยิ่งถ้าเป็นอาการจดอะไรอาการไม่จดเลยจดขึ้นลงๆอ่ะคนไข้ก็เขียนมาเลยว่าวันนี้7 โมงมีอาการปวดหัวปวดตรงนี้เนี่ยเขียนเป็นเรียงความแบบนั้นน่าชอบมากเลยโอ้ใช่ก็คือบางอาการมันขึ้นลงๆเนาะมันไม่ได้ปวดแล้วก็จะแบบอ่ะ7 โมงปวดแป๊บขึ้นมาแล้วก็ดีขึ้นแล้วเป็นอีก9 โมงอะไรเงี้ยคือยิ่งบันทึกไว้หมอก็จะยิ่งเห็นอาการได้ดีขึ้นใครจะไปทำเนี่ยก็หนูมีใครมีคนทำถ้าคนที่เป็นป่วยเป็นอาชีพอยู่แล้วพ่อฉันไม่หรือว่ามันไม่ใช่แค่นั้นดิสมมติว่าคำถามที่หมอชอบถามเนี่ยว่าเป็นมากี่วันแล้วอ่ะถ้าเรารีบโน้ตว่าเราเริ่มเป็นอันไหนแล้วอาการแย่ขึ้นหรือดีขึ้นอะไรเงี้ยก็น่าจะช่วยหมอได้ปะช่วยได้มันจะช่วยได้ดีมากเลยเพราะว่าคือลักษณะอาการที่แบบว่าอย่างเช่นแบบเป็นมาละ3 วันแล้วอาการมันแบบมันเป็นขึ้นลงเมื่อวานหายอะไรเงี้ยวันนี้มันกลับมาเป็นขึ้นมาอีกมันบางทีมันก็จะมีบางโรคหรือมีอะไรที่ให้เราเฉียนได้ดีขึ้นซึ่งอันเนี้ยดีมากถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะครับก็อันดับแรกเนาะก็คือการตั้งว่าคุณต้องการอาการเป็นอะไรที่คุณก็ให้หมอแก้ให้หรืออะไรประมาณนี้ต่อมาก็คืออยากจะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสุขภาพของเดิมโรคประจำตัวโรคประจำตัวยาที่ใช้อยู่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยจะมีคนที่เขาดูแลตัวเองประมาณนึงเนี่ยเขาก็อาจจะจดไว้เลยว่าไอ้ตอนนี้เขากินยานี้อยู่เป็นโรคนี้กินอยู่เท่านี้หรืออะไรประมาณเนี้ยยกตัวอย่างเช่นแม่แต้มเนี่ยอันนี้คือเรากำลังเปิด Google Sheet คือพ่อเราให้เราทำก็คือเขาจะต้องวัดบัตรเพลเชอร์กับพาวส์ตื่นนอนเที่ยงเย็นก่อนนอนอะไรเงี้ยดีมากเขาก็เนี่ยทำตั้งแต่ธันวาที่ผ่านมาจนวันมีหลังๆคิดว่าน่าจะควรจะวัดแซดด้วยโอเคได้มีอีกอันนึงนะถ้าไม่อยากแบบรู้สึกไม่ชำนาญด้านเทคโนโลยีอะไรเงี้ยเคยแนะนำว่าโอเคปฏิทินเขียนไว้ลนไปในปฏิทินเลยกระดาษเลยว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็เป็นอีกอันนึงที่คิดว่าช่วยได้อะไรเงี้ยแล้วก็หลังๆถ้ามีสมาร์ทโฟนเยอะเนาะก็ถ่ายรูปยาแล้วตั้งอัลบั้มว่ายาไว้เลยใช่ใช่นี่หลายคนก็ทำเหมือนกันซึ่งก็ดีถ่ายแล้วก็แอดอัลบั้มหรือว่าบางคนกลัวเครื่องหายก็กรุ๊ปไลน์ครอบครัวตั้งอัลบั้มแล้วก็โน้ตเข้าไปเลยว่ายาอะไรกินอะไรก็ช่วยได้เยอะที่เคยเจอเยอะมากเยอะมากแอดไปเลยว่าแบบถ่ายรูปหน้าซองยาที่แบบเห็นชื่อยาชัดอันนี้ดีสุดคือบางคนถ่ายเป็นเม็ดยามาเลยคือหมอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช่ใช่นี่คืออะไรวะเคยถ่ายยาเหมือนกันแล้วก็แบบสมัยก่อนเนาะบอกหมอเม็ดเหลืองๆอะไรหมอมันมีเหลืองเต็มไปหมดเลยไม่ช่วยอะไรเลยอะไรเงี้ยก็เลยถ่ายซองยาตัวที่มันเป็นเลเบลของโรงพยาบาลแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ตัวแพ็คยาแต่ยาชื่ออยู่อ่ะจะยาถ่ายอย่าถ่ายแพ็คยาอย่างเดียวเพราะว่าบางคนถ่ายแพ็คยาตอนที่เปิดจนพรุนไปแล้วดูไม่ออกเลยยาอะไรเงี้ยก็พยายามถ่ายเก็บไว้ก็จะดีมากรวมถึงยาที่แพ้ด้วยนะครับอ๋อยาที่แพ้ด้วยนะครับซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจสั่งยาแล้วก็โรคก่อนหน้าเนาะโรคประจำตัวเบาหวานความดันหัวใจอะไรอย่างนี้ก็จะมีผลให้หมอมีผลนิดหน่อยบางทีเราก็ควรจะเปลี่ยนคำเรียกว่าโรคประจำตัวเหมือนกันวะเพราะว่าหลายคนบอก มีโรคประจำตัวอะไรบ้างจ้าไม่มีเบาหวานมีไหมมีก็จะแบบโรคประจำตัวคิดว่าเป็นโรคที่เป็นประจำอย่างนี้ใช่ไหมประมาณนั้นก็คือไม่ค่อยแน่ใจว่ายังไงไปเข้าใจความหมายไหนว่าใช่แต่คือเราก็ซักประวัติกันอย่างนี้มานานแล้วมีโรคประจำตัวไหมพอไม่มีไม่มีก็ไม่มีแต่หลังๆคือคำว่าไม่มีเราก็ไว้ใจไม่ได้เราก็ถามว่านี่คือประสบการณ์ความดันปกติไหมนี่คือประสบการณ์จริงๆนะมีโรคประจำตัวไหมเบาหวานความดันไขมันตับไตมาครบมีหมดแล้วก็ยาเป็นถุงเลยอย่างเงี้ยคือถ้าสมมติว่าไม่ได้เอาไม่ได้ถ่ายรูปเก็บไว้ก็ควรจะพกถุงยาด้วยหลายคนก็พกถุงยามาเลยอันนั้นก็ดีมากอันนั้นแหละที่อยากจะทำก่อนมาอันนี้คือช่วยหมอได้เยอะมากรวมถึงถ้าเกิดว่าอีกอันนึงถัดจากเรื่องพวกนี้ก็คือว่าสมมติคุณเคยรักษาอย่างอื่นมาก่อนด้วยเรื่องเนี้ยก็อาจจะต้อง
สรุปความให้คุณหมอคนใหม่ที่อาจจะเพิ่งมาเคยจะหาเนี่ยว่าคุณทําอะไรไปแล้วบ้างเช่นย้ายโรงพยาบาลหรือว่าเปลี่ยนหมอหรืออะไรเงี้ยครับก็จะได้ทราบว่าก่อนการรักษาก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นเกิดอะไรขึ้นมาบ้างแล้วซึ่งโดยเฉพาะเช่นสมมุติเราไปทําสแกนเนาะแล้วผลสแกนเป็นยังไงบ้างล่ะสมมุติไปทําจะเอาชิ้นเนื้อไปตรวจแล้วชิ้นเนื้อมันผลว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยพวกผลการตรวจต่างๆคุณหมอเขาจะได้ไม่ต้องทำใหม่อีกรอบบางทีมันก็อาจจะเจ็บตัวด้วยซ้ำในการทำซ้ำแล้วก็อย่างพวกฟิล์มพวกผลตรวจเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของเราใช่เราไปขอจากโรงพยาบาลเก่าได้เลยถูกต้องคือจะมีคนไข้เยอะเลยแหละที่รู้สึกว่าไม่กล้ากลับไปโรงพยาบาลเก่าเพราะกลัวว่าเขาจะไม่ใช่อะไรเงี้ยไม่มีสรุปจริงๆก็คือลูกบ้านทุกไหนก็ยินดีทั้งนั้นแหละที่เราให้คุณไปอะไรประมาณแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องไปเจอหมอที่เราไม่โอเคอยู่แล้วด้วยมันก็จะเป็นแผนกทะเบียนนี่เขาไปเบิกมาให้ใช่ใช่ขอถ่ายเอกสารอะไรเงี้ยเนาะนี่เป็นหลักได้เลยก็ช่วยหมอได้เยอะมากแล้วในมุมของ ER ครับว่าถ้ามีใครที่แบบหมดสติไปแล้วต้องรีบส่งมาต้องเตรียมอะไรเป็นพิเศษไหมยาก็เหมือนกันยาที่เขากินประจำอะไรเงี้ยใช่ก็ทั่วไปก็จะเหมือนที่บอกไปแล้วเมื่อกี้ก็คือมีเขามีโรคประจำตัวอะไรบ้างหรือว่าแบบมีอะไรที่เพิ่งทำไปเช่นเป็นโรคหัวใจเพิ่งฝนหัวใจไปหมาดๆเมื่อกี่วันนั้นนี้มียาประจำตัวอะไรบ้างยาที่แพ้ประมาณนี้ก็หลักๆก็จะประมาณนี้อีกส่วนหนึ่งในแง่ของเคสที่มันเป็นทรามาหรือว่าการอาการบาดเจ็บก็อยากให้จำพวกปัทยักษ์พิษสุนัขบ้าฉีดมาเมื่อไหร่ถ้าจำได้ก็ดีหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์ก็ได้หรือว่าถ้าสมมติว่าส่วนใหญ่ถ้าฉีดเขาไม่มีใบประจำตัวอยู่อะว่าฉีดอะไรยังไงเมื่อไหร่เป็นใบนัดหรืออะไรเงี้ยเก็บไว้มาให้ดูหรือว่าถ้าบอกได้ก็จะได้บอกว่าไม่ต้องฉีดซ้ำซ้อนหรือว่าไม่ต้องเจ็บตัวเพิ่มหรืออะไรเงี้ยแต่นี้เสริมนิดนึงน่าจะเป็นข่าวก่อนท่านนี้สักพักเนาะเรื่องของบัตรประจำตัวใช่ไหมที่คนพกมาด้วยสำหรับคนไข้ฉุกเฉินก็บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวนี่แหละใช่ใช่ก็คือตัวบัตรประจำตัวประชาชนอะไรใช่แล้วก็เหมือนมันอ่านมาเสริมมาอีกอันนึงที่อันนี้ไม่แน่ใจของโรงพยาบาลเป็นป่ะคือถ้าเป็นผู้สูงอายุก็พยายามมีเหมือนกับแพ็กเกจส่วนตัวของเขาเพราะว่าผู้สูงอายุหลายคนอาจจะเลอะเลือนเนาะจำอะไรไม่ได้ก็พกบัตรประจำตัวยาหรืออะไรเงี้ยก็เป็นแพ็คของเขาที่เอามาโรงพยาบาลได้ก็คือถ้าทำแบบนั้นได้ก็จะดีมากใช่แล้วก็สมุดเห็นเราเห็นที่เขาทำคือเหมือนเป็นสมุดจดอย่างเงี้ยการเทคยาของผู้สูงอายุเลยเพราะว่าผู้สูงอายุเสร็จตัวก็จะจำอะไรไม่ค่อยได้จดไม่ถนัดอย่างเงี้ยก็จะมีผู้พยาบาลอะไรอย่างเงี้ยก็นอกจากพยาบาลเขาโดยตรงแล้วก็คืออยากให้ทำบันทึกตรงนี้ผู้ดูแลเงี้ยทำบันทึกตรงนี้ได้โดยตรงก็เหมือนดีมากเหมือนช่วยเยอะพอสมควรเลยอะก็เนี่ยในแง่คนไข้ที่มีโรคประจำตัวที่เขาดูแลตัวดีๆเนี่ยเขาก็จะแบบมีสมุดเล่มนึงเนี่ย จดความดันจดน้ำตาลที่บอกว่าเจาะทุกวันตอนเช้าหรืออะไรเงี้ยฉีดเท่าไหร่วันนี้ฉีดเท่าไหร่นี่นั่นนู่นหรือว่าแบบวันนี้กินยาอะไรบ้างกี่โมงเรียบร้อยยังไงคือหมอก็แฮปปี้ยิ่งมียิ่งเยอะยิ่งมีคือยิ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ไงเพราะว่าเราจะได้รู้โอ้อย่างเช่นแบบว่าคือการที่แบบบางทีเราเจอคนไข้3เดือนครั้งเนี่ยบอกเฮ้ยวันนี้ความดันสูงอ่ะเพิ่มยาหรือว่าแบบแทนที่ถ้าเขาเอาสมุดมาดูเอ้ยเฮ้ยมันเพิ่งสูงมา2วันเอ๊ะตอนช่วงนี้มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอ๋ออาจจะเครียดอาจจะอะไรแบบว่าเอ๊ะช่วงนี้กินเค็มไปหน่อยกินเค็มไปหน่อยลดเค็มดูยังไม่ต้องเพิ่มยาก็ได้อะไรเงี้ยประมาณนั้นตอนนี้มีเคนกำลังชี้อาหารที่เรากินสร้างอาหารที่เรากินทุกอย่างเลยวันนี้แสดงว่าข้อมูลสุขภาพของแต่ละคนที่เป็นเมตาดาต้าที่อัปเดตอยู่สม่ำเสมอนี่ท่านมีการบันทึกไว้ตลอดนี่เป็นเรื่องดีมากน่าจะดีมากนะไออุปกรณ์ติดตัวอะไรต่างๆที่มันใช้วัดเซนเซอร์มันเห็นเทรนด์ใช่ไหมว่ามันแบบวันที่มาวันนี้มันแบบแค่ผิดปกติเฉพาะวันใช่ไหมใช่เห็นมันมีคนบอกอันนี้อะไรนะที่แบบมาวัดความดันที่โรงพยาบาลทีไรก็สูงตลอดเลยใช่อันนี้เรียกว่าไวโคไฮเปอร์เทนชันคือจะด้วยอาการตื่นเต้นหรืออะไรก็ไม่รู้หรือว่าจะกลัวหมอกลัวพยาบาลพอมาถึงเสร็จปุ๊บนั่งวัดปึ๊ด180ปกติถ้าสมมติว่าเอาสมุดที่บ้านมาให้ดูปุ๊บปกติมันตลอด120 130อยู่แถวๆนี้ตลอดเลยเป็นอย่างเงี้ยดูบ้างเดียวแต่ซึ่งถ้าเราไม่จดไว้ก็กลายเป็นว่าหมอเขาจะกลัวเป็นคนความดันสูงมากตลอดเวลาใช่แล้วเขาก็จะเพิ่มยาไปเรื่อยๆเห็นหมอหลายเคสเหมือนกันที่พอเจอความดันอะไรสูงๆปุ๊บก็จะ
ให้ไปซื้อแล้วก็ไล่ไปวัดที่บ้านสักพักก่อนแล้วค่อยกลับมาอีกรอบนึงสุดยอดนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่คุณหมออยากจะคุณหมอขอร้องคุณหมอขอร้องอันนี้ไม่ใช่คุณหมอข้างหมอขาคุณหมอขอร้องแต่ถ้าไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่ได้ว่าไม่ต้องขับตายแต่ถ้าทำก็จะช่วยถ้ามีก็ช่วยให้เฉียดได้รวดเร็วยิ่งขึ้นก็จะได้ประโยชน์กับตัวคนไข้เองนั่นแหละครับถ้าเป็นไปได้ก็เตรียมชื่อเตรียมอะไรนะบัตรประชาชนเตรียมอายุเตรียมเพศอันนี้คืออันนี้ก่อนจะถึงมือเขาติดอยู่ที่ช่องบัตรเข้ามาไม่ได้แล้วก็เกือบลืมไปแค่สมมติว่าเวลาเรียกโทรเรียกรถพยาบาลครับให้เตรียมใจก่อนเตรียมสติทำไมอ่ะส่วนใหญ่จะบอกว่าโทรมาเสร็จปุ๊บขอรถพยาบาลมาเร็วๆชื่อไม่บอกที่อยู่ไม่บอกเบอร์โทรศัพท์ไม่บอกอะไรสักอย่างเลยเป็นใครก็ไม่รู้จะให้ไปรับที่ไหนอะไรเงี้ยอ้าวคนที่เหมือนในหนังไงแบบนายวันๆแล้วแบบปุ๊บๆมาบินเฮลิคอปเตอร์บินมาเปิดมีจอสีเขียวๆกับพี่มีเสียงติ๊ดๆขึ้นจอนี่มันประเทศไทยอยู่ไม่หรอกแต่ว่าเขาตอนนั้นมันแพนิคแหละก็เข้าใจได้ก็เข้าใจอยู่ก็ต้องบอกว่าให้เตรียมใจตั้งสติให้ดีๆก่อนครับบายโอเคเคนตอบได้ละไม่ออกอ่ะ